วันที่12กันยายนปี1990มันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะสามารถส่งข้อความตอบโต้แบบทันทีและโทรซูมหากันได้เด็กหญิงตัวเล็กๆคนนึงกำลังมองหาเพื่อนทางจดหมายโซอี้อยู่บนเรือจากอังกฤษไปเบลเยียมเธอไปเที่ยวพักผ่อนกับพ่อแม่ของเธอตอนนั้นเธออายุเพียงแค่10ขวบเธอเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่ฉลาดมากเธอหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วเริ่มเขียนข้อความเธอแนะนำตัวเองจากนั้นก็เขียนเกี่ยวกับว่าเธอชอบบัลเล่เล่นฟลุตและเปียโนแน่นอนเธออดไม่ได้ที่จะพูดถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักสองตัวของเธอหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยที่ชื่อว่าสปาร์เกิลและปลาของเธอสเปกเกิลเธอยังใส่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคนสนใจจะเขียนกลับมาเธอแต่อันนี้จ้าเธออยู่ในทะเลเธอจะสามารถส่งจดหมายนี้หาใครได้บ้างล่ะมีความคิดที่น่าสนใจเข้ามาในหัวของเธอเธอใส่จดหมายลงในขวดพลาสติกอย่างระมัดระวังปิดฝาให้แน่นป้องกันน้ำเข้าแล้วโยนมันลงทะเลความตื่นเต้นของเด็กหญิงตัวน้อยค่อยๆหายไปในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเธอไม่ได้รับการตอบกลับเลยบางทีขวดอาจจะติดอยู่ที่ไหนสักแห่งบางทีมันอาจจะถูกสัตว์ทะเลตัวใหญ่ที่น่ากลัวกินเข้าไปหรือบางทีน้ำอาจจะทะลุฝาพลาสติกและทำลายข้อความของเธอหลายปีต่อมาในวันคริสต์มาสมีจดหมายถึงโซอี้ส่งไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอภายใต้นามสกุลเดิมของเธอตราไปรษณีย์บ่งชี้ว่าจดหมายมาจากยุโรปมันมาจากคู่รักชาวดัตช์พีทและแจ็คลินลาทัวซึ่งเป็นคนที่ค้นพบขวดที่ประณีตของเธอและเอาใจใส่ที่จะตอบกลับพวกเขาบอกว่าพบจดหมายนี้ท่ามกลางซากต่างๆที่ถูกทะเลพัดมาชายฝั่งจดหมายของโซอี้ติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลา23ปีและเดินทางกว่า563กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของมันซึ่งอยู่ใกล้เมืองรอยเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์นั่นนับเป็นการเดินทางไกลสำหรับขวดพลาสติกจิ๋วนี่อีกเรื่องราวที่คล้ายกับของโซอี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่แปลกระหว่างเด็กชาย2คนเด็กชายชาวเยอรมันชื่อแฟรงค์อูสเปกมีความคิดแบบเดียวกับโซอี้ตอนที่อยู่บนเรือเพื่อเดินทางไปยังเดนมาร์กตอนนั้นเขามีอายุ5ขวบโดยได้ทำการเขียนข้อความและโยนมันลงทะเลไปนั่นคือปี1987เขาได้รับจดหมายตอบกลับหลายปีต่อมาตอนที่เขาอายุ29ปีเช่นเดียวกับจดหมายที่โซอี้ได้ส่งออกทะเลไปจดหมายของเขาอยู่ในทะเลมา24ปีข้อความของเขาถูกพบโดยเด็กชายชื่อดานิลโครอดคิวขณะที่เขากำลังเดินเล่นกับพ่อแม่ที่โคโรเนียนสปิตใกล้ทะเลบอลติกดานิลโชคดีที่พ่อของเขารู้ภาษาเยอรมันมากพอที่จะแปลข้อความออกในที่สุดเพื่อนที่ไม่น่าจะเจอกันก็ได้พบกันผ่านการประชุมทางวิดีโอในปี2011ไม่ใช่ทุกเรื่องราวของจดหมายในขวดที่มีความชัดเจนในปี2013นักก้อคลื่นชาวโครเอเชียพบขวดที่เสียหายขณะที่อยู่ใกล้ทะเลแอเดริติกข้อความในนั้นมีอายุย้อนไปถึงปี1985และมาจากชายชื่อโจนาธานผู้ส่งจดหมายอยากให้จดหมายของเขาส่งถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแมรี่และเขายังแสดงความกระตือรือร้นที่จะให้เธอตอบด้วยเนื่องจากจดหมายดังกล่าวส่งมาจากโนวาสโกเชียขวดจึงต้องเดินทางเป็นระยะทางที่น่าเหลือเชื่อถึง 6,000 กิโลเมตรข้อความดังกล่าวส่งมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปถึงชายฝั่งเอเดรียติกในโครเอเชียตัวตนของทั้งจอนและแมรี่ไม่เคยถูกค้นพบนอกจากนี้ยังมีข้อความในขวดที่มีเรื่องราวสวยงามของความรักที่อยากจะแบ่งปันนี่เป็นกรณีของอาเก้และพอลิน่าไวกิ้งตอนที่อาเก้กะลาสีชาวสวีเดนผู้โดดเดี่ยวใส่จดหมายลงในขวดแล้วโยนทิ้งลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาไม่รู้ว่ากระดาษแผ่นนั้นจะไปถึงภรรยาในอนาคตของเขาในที่สุดนี่คือในช่วงต้นทศวรรษที่1950ขวดนี้ถูกค้นพบโดยชายชาวอิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจมากพอที่จะมอบขวดให้พอลิน่าหลานสาวของเขาหลังจากแลกเปลี่ยนจดหมายกันไปมาเป็นเวลา1ปีอาเก้พอลิน่าก็ได้พบกันและแต่งงานกันในที่สุดเมื่อตัดสินใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขากับคนทั้งโลกพวกเขาได้กลายเป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นทั้งคู่ยังแชร์ภาพวิดีโองานแต่งงานของพวกเขากับคนทั้งโลกแล้วเรื่องราวของทั้งสองก็ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหตุการณ์ที่โชคดีนี้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวระหว่างคนหนุ่มสาวที่กำลังมองหาความรักทำให้จำนวนจดหมายที่ถูกหย่อนลงในทะเลเพื่อตามหาตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีมากขึ้นและตอนนี้เรากำลังกลับไปสู่เวลาเกือบ 5,000 ปีก่อนเราขอพาคุณกลับไปยังอียิปต์โบราณเมื่อ 2,550 ปีก่อนคริสตกาลเดาสิว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือตอนที่พีระมิดแห่งเมืองกีซ่าเริ่มสร้างขึ้นสิผู้คนได้เรียนรู้วิธีสร้างมหาวิหารและตึกระฟ้าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ก่อนหน้าที่สิ่งก่อสร้างมหึมานี้จะปรากฏและมันยังคงเป็นความลับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ว่าพีระมิดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 5,000 ปีก่อนได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงได้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกโบราณอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณเพียงอย่างเดียวที่อยู่มาถึงศตวรรษที่21
มันต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมหาศาลแน่ๆถึงจะสร้างสิ่งใหญ่โตขนาดนี้ได้ถึงจะวัดกันด้วยมาตรวัดในปัจจุบันก็เถอะแต่พีระมิดแห่งกีซ่าไม่ได้เป็นพีระมิดแห่งแรกที่แรกนั้นชื่อว่าพีระมิดสเต็ปมันเกิดขึ้นเมื่อ80ปีก่อนที่จะมีพีระมิดกีซ่าครั้งแรกเมื่อ2630ปีก่อนคริสต์กาลสร้างให้ฟาโรห์โจเซอร์ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นสิ่งวิเศษอะไรหรอกแต่มันออกมาน่าประทับใจมากมันคือพีระมิดที่มีหินซ้อนกันลดหลั่น6ชั้นมีความสูงอยู่ที่62เมตรเทียบได้กับตึก19ชั้นและเป็นอาคารที่สูงที่สุดในสมัยนั้นด้วยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่พีระมิดมันล้อมรอบไปด้วยตึกทั้งอาณาจักรแถมยังมีสวนอยู่ตรงกลางด้วยในสมัยอียิปต์โบราณผู้คนเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายดังนั้นทุกคนโดยเฉพาะกษัตริย์ฟาโรห์ก็ต้องการให้แน่ใจว่ามีทุกสิ่งพร้อมเพื่อชีวิตหลังความตายพีระมิดถึงได้มีสิ่งของมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันครบอาณาจักรนั้นมีทั้งพีระมิดและปราสาทสิ่งปลูกสร้างที่ว่ามีแต่ของที่ฟาโรห์รักและอาจจะต้องใช้ในวันหน้าเช่นเครื่องเรือนอาหารและเรือที่ทำจากทองหลังจากยุคฟาโรห์โจเซอร์การสร้างพีระมิดก็กลายเป็นธรรมเนียมไปเลยแต่มีหลายพีระมิดที่สร้างไม่เสร็จเพราะจะสร้างอันหนึ่งได้ก็ต้องใช้เวลา20ปีแต่ยุคกษัตริย์ฟาโรห์หนึ่งสมัยก็ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นเอาเป็นว่ามีพีระมิดมากกว่า100แห่งและพีระมิดชื่อดังที่สุดก็คือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าพีระมิดแรกและใหญ่ที่สุดนั้นสร้างสมัยฟาโรห์คูฟูเมื่อราว 2,550 ปีก่อนคริสต์กาลเดิมทีมันสูง147เมตรซึ่งนั่นก็คือตึกขนาด40ชั้นและพีระมิดที่2ก็สร้างขึ้นเพื่อโอรสของฟาโรห์คูฟูชื่อฟาโรห์คาเฟ่ราว 2,520 ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งก็เตี้ยกว่าหน่อยเดียวมีความสูง144เมตรซึ่งเท่ากับตึก39ชั้นนี่คือพีระมิดที่มีรูปปั้นสฟิงค์ที่คนรู้จักกันสฟิงค์มีตัวเป็นสิงโตแต่มีหัวเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาบริเวณที่หวงแหนสฟิงค์นั้นมีหัวเป็นฟาโรห์คาเฟ่และคอยเฝ้าพีระมิดของตัวเองอยู่หันไปทางที่พระอาทิตย์ขึ้นสฟิงค์นี้เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นหนึ่งในรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเราทีแรกเลยมันมีสีแดงและมีจมูกด้วยเรายังเห็นร่องรอยของสีแดงติดอยู่ที่หูแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมจมูกถึงหายไปสฟิงค์เคยถูกซ่อนอยู่ใต้ดินมาสักพักมีทรายคลุมขึ้นมาจนถึงไหล่แต่โชคยังดีที่ในช่วงต้นศตวรรษที่18มีนักผจญภัยคนหนึ่งพร้อมกับทีมอีก160คนไปขุดเอาออกมาส่วนพีระมิดแห่งที่3ของเมืองกีซ่านั้นเล็กที่สุดเตี้ยกว่าถึง2เท่าเดิมทีมีความสูง66เมตรราวๆตึก20ชั้นและสร้างขึ้น2490ปีก่อนคริสต์กาลเป็นพีระมิดของโอรสของฟาโรห์คาเฟ่ที่ชื่อว่าฟาโรห์เมนเคเรพีระมิดนี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามจุดต่างๆของเข็มทิศและด้านข้างก็เป็นสัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์แต่สมัยนั้นมันยังไม่มีเข็มทิศนะสิชาวอียิปต์โบราณคิดเรื่องทิศทางกันเองแล้วก็แม่นยำซะด้วยในการวางแนวของพีระมิดพวกเขาก็ได้ใช้กลุ่มดาวสองกลุ่มทีแรกพีระมิดนั้นฉาบด้วยหินปูนสีขาวเนื้อเรียบและมีด้านบนเป็นสีทองกับสีน้ำเงินเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์แต่ต่อมาหินปูนสีขาวก็ถูกฟาโรห์องค์อื่นเอาไปใช้สร้างอาคารอื่นแทนนักวิทยาศาสตร์ประมาณไว้ว่าชาวอียิปต์โบราณใช้อิฐ 2,300,000 ก้อนเพื่อสร้างพีระมิดแห่งแรกแต่ละก้อนนั้นหนักกว่า1ตันซึ่งนั่นคือน้ำหนักของแร่ตัวหนึ่งชิวนะแต่หินบางก้อนใหญ่กว่านั้นอีกหนักเกือบเท่าช้างคิดดูเมื่อ 4,500 ปีก่อนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์สุดไฮเทคมาช่วยสร้างเลยไม่มีเครื่องจักรไม่มีล้อรถเหล็กยังไม่มีเลยโลหะที่มีในสมัยนั้นคือมีแค่ทองแดงแม้แต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าชาวอียิปต์สร้างพีระมิดกันได้ยังไงไม่มีการบันทึกหลงเหลือไว้เลยที่จะช่วยบอกไว้ให้เราบางคนถึงกับคิดว่าชาวอียิปต์เก็บเรื่องนี้เป็นความลับและตั้งใจจะไม่ทิ้งบันทึกอะไรไว้หลายคนเชื่อว่าพีระมิดสร้างขึ้นโดยคนจนและคนต่างด้าวแต่ไม่จริงเลยคนที่สร้างเป็นแรงงานมีฝีมือได้กินอาหารอย่างดิบดีแถมยังได้เงินดีอีกนักโบราณวิทยาอ้างว่าคนงานก่อสร้างนั้นอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆที่สร้างขึ้นชั่วคราวและเป็นชุมชนที่มีระเบียบสูงมากแถมยังมีผู้นำที่แข็งแกร่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีคนราวๆ 20,000 คนทำงานในบริเวณที่สร้างพีระมิดทั้งหลายดูเหมือนจะเป็นโครงการระดับชาติเลยทีเดียวสถานที่ก่อสร้างนั้นมีทรัพยากรล้นเหลือมีอาหารมีของจำเป็นซึ่งดูเหมือนว่าจะส่งมาจากทุกภาคส่วนของอียิปต์แต่ถึงจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาตักขนส่งและประกอบหินขนาดมหึมาแบบนี้ได้ยังไงมีทฤษฎีนึงบอกว่าหินน่าจะขนส่งมาทางเรือผ่านแม่น้ำไนล์แต่มันมีเรื่องที่ยากกว่านั้นคือต้องย้ายมาที่จุดก่อสร้างตรงนั้นพวกเขาอาจจะใช้ลากเลื่อนที่ทำมาจากไม้ซึ่งก็ไม่น่าจะลำบากเพราะว่าทรายเมื่อรวมกับน้ำในปริมาณพอเหมาะก็จะเรียบเนียนทำให้คนแค่10คนก็สามารถลากเลื่อนหินหนัก1ตันไปได้ง่าย
และปัญหาสุดท้ายคือการต้องยกหินขึ้นไปก่อสร้างยังไงล่ะนักโบราณคดีวิทยาได้ค้นพบเจอซากของระบบทางลาดที่ย้อนกลับไปได้ถึงสมัยที่สร้างพีระมิดดูท่าทางชาวอียิปต์จะได้ออกแบบระบบที่ไม่เหมือนที่อื่นเพื่อเคลื่อนที่และดึงหินก้อนยักษ์แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่แต่ความเห็นที่ตรงกันก็คือ32กิโลเมตรทางตอนใต้ของโอลิมเปียในรัฐวอชิงตันมีเนินหญ้าทอดยาวที่สูง 2.5 เมตรและกว้าง9เมตรและมันกินพื้นที่เกือบ 2.5 ตารางกิโลเมตรแน่เนินเล็กๆพวกนี้เรียกว่าเนินมิมาแถมยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าอะไรเป็นตัวสร้างเนินนี้ขึ้นมาเนินพวกนี้หลอกหลอนฝันของบรรดานักวิทยาศาสตร์เมื่อเกือบ200ปีแล้วและพวกเขาก็ได้ถกเถียงกันว่าอะไรกันนะที่เป็นสาเหตุทำให้เนินมันกระเด้งขึ้นมาทั่วไปหมดแบบนี้ไหนจะมีทฤษฎีที่บอกว่าเพราะแผ่นดินไหวบ้างล่ะทาน้ำแข็งบ้างล่ะแก๊สระบายขึ้นมาหรือดินเหนียวบวมบางคนถึงก็บอกว่าเป็นเพราะปลวกด้วยคริสต์ศักราช1942นักชีววิทยาได้เดาเอาว่าพวกกระรอกดินตัวจิ๋วนี้เป็นคนทำให้เกิดเนินพวกนี้และในคริสต์ศักราช1987ทฤษฎีนี้ก็ถูกทดสอบมีเหล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยถูกใส่เข้าไปในเนินและมีการตรวจจับด้วยเครื่องตรวจจับเหล็กช่วยแต่ชิ้นเหล็กพวกนี้กลับถูกดันขึ้นมาบนดินและมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คอยวิเคราะห์ผลพวกนี้ผลออกมาว่าหลายชั่วอายุของพวกกระรอกดินนั้นเป็นคนทำให้เกิดเนินนี้จริงๆและพวกมันใช้เวลากว่าหลายร้อยปีเลยทีเดียวแต่ทำไมมันต้องดันดินขึ้นมาล่ะในเมื่อมันใช้แรงน้อยกว่าเยอะถ้าดันไปด้านหลังนี่ก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่บอกว่ามันเกิดเพราะกระรอกดินก็ยังคงเป็นแค่ทฤษฎีอันหนึ่งอยู่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าป่าฝนเขตร้อนอเมซอนนั้นเป็นระบบนิเวศวิทยาที่ใหญ่มากและเต็มไปด้วยต้นไม้มาหลายล้านปีจนกระทั่งได้มีการค้นพบบริเวณอเมซอนริงที่กินพื้นที่กว้าง5เมตรนั่นแหละถึงได้เปลี่ยนทฤษฎีทั้งหมดไปหมดบริเวณที่เป็นวงแหวนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้หน้าตาแตกต่างไปจากก่อนที่ป่าไม้จะเริ่มโตขึ้นตรงนั้นอีกมันดูเหมือนทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ายุคปัจจุบันและนักวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างดินใกล้ทะเลสาบมาผลออกมาว่าดินตรงนี้ไม่ได้มาจากเขตป่าฝนมันมาจากผืนดินแห้งแล้งมันอาจจะแปลได้ว่าผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ตรงนี้อาจจะมีสิ่งแวดล้อมที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงจากที่นักวิทยาศาสตร์คิดนักธรณีวิทยาก็กำลังศึกษาบริเวณตรงนี้อยู่พวกเขาพยายามคิดว่ามันมีไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรอีกที่หนึ่งที่ได้ชื่อว่าดวงตาแห่งทะเลทรายซาฮาราโครงสร้างริชาร์ดนี้เป็นบริเวณทรงกลมเหมือนวงแหวนกินพื้นที่ไป48กิโลเมตรและอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยริชาร์ดเคยมีคนคิดกันว่าเป็นจุดที่เคยมีอุกกาบาตตกลงมาชนแต่ตอนนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเพราะการกัดกร่อนของเนินเขาหรือภูเขามันก็กร่อนไปตามกาลเวลาแต่ทิ้งวงแหวนของแนวหินไว้ตรงจุดที่เคยเป็นภูเขามาก่อนดวงตานี่โดดเด่นมากซะจนนักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติสามารถมองเห็นได้จากบนนั้นเลยทวีปแอนตาร์กติกานั้นเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นที่สุดแห้งที่สุดและลมแรงที่สุดบนโลกเราแต่สิ่งที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับมันก็คือมันอาจจะตั้งอยู่ลึกลงไปใต้น้ำแข็งตลอดมาจนเมื่อ60ปีก่อนนี้เองแอนตาร์กติกานั้นถือว่าเป็นที่ราบและก็เปลี่ยนแปลงไปหมดในปีคริสต์ศักราช1958ที่มีการค้นพบแนวเทือกเขากัมบูเซฟมันซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำแข็ง3กิโลเมตรและยอดของมันก็สูงกว่า 3,000 กิโลเมตรไปเลยแนวเทือกเขานั้นทอดตัวยาวถึง 1,200 กิโลเมตรเทียบเท่ากับ1ใน3ของความสูงภูเขาเอเวอเรสต์และเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเทือกเขาฮิมาลัยไปอีกแต่ไม่มีใครชายตามองแนวเทือกเขากัมรูเซฟเลยน้ำแข็งนั้นซ่อนแนวหุบเขาลึกทะมันและแนวสูงชันไว้หมดและมันอาจเผยให้เห็นว่าโลกเราหน้าตาเป็นยังไงเมื่อหลายล้านปีก่อนทะเลสาบวอตสต็อกทางตะวันออกของแอนตาร์กติกานั้นได้ถูกค้นพบเมื่อคริสต์ศักราช2012ในช่วงการขุดเจาะนักวิทยาศาสตร์ได้ไปเจอเข้ากับทะเลสาบน้ำจืดที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและไม่ได้เป็นน้ำแข็งด้วยอยู่ข้างใต้น้ำแข็งลึกกว่า3กิโลเมตรเหล่านักวิจัยเชื่อว่าจุลินทรีย์ที่ไม่มีการค้นพบมาก่อนและกระบวนการธรณีเคมีที่ไม่เหมือนที่ไหนอาจจะเกิดขึ้นอยู่ในทะเลสาบนี้แต่ยังไงเสียมันก็ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์หรือเจอกับบรรยากาศของโลกมานานกว่า15ล้านปีเข้าไปแล้วแต่การขุดเจาะทะเลสาบนั้นมีแนวโน้มว่าจะทำลายระบบนิเวศข้างล่างนั้นและทำให้สถานที่ที่ไม่ถูกเงื้อมือมนุษย์ไปแตะต้องปนเปื้อนมีความผิดปกติอย่างหนึ่งลึกควบลงไป106เมตรที่มหาสมุทรอินเดียและเป็นที่รู้จักกันในนามว่า Indian Ocean Geoilow มันเป็นที่ที่ใหญ่แรงโน้มถ่วงของโลกตามธรรมชาติบิดเบือนไปกินพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมีเศษแร่ธาตุหนักๆมากมายมีร่องลึกก้นมหาสมุทรนับไม่ถ้วนและเป็นบริเวณที่มีแมกมาสะสมอยู่คอยรบกวนสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้แรงโน้มถ่วงของโลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานที่ต่างๆบนโลกเรามันทำให้นักวิจัยอยากมาดูแพทเทิร์นที่เกิดซ้ำๆและศึกษาว่าข้างใต้นั้นมีอะไรอยู่การมีสนามแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าแปลว่ามีอะไรสักอย่างที่หนาแน่นกว่าอยู่ข้างล่างในทางตรงกันข้ามก็เช่นกันนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าความผิดปกติอาจจะเป็นช่องรั่วในเนื้อโลกของเราที่กำลังจะดันตัวขึ้นมาจนถึงเปลือกโลกให้ได้
ถ้าคริสโตอยู่ในรัฐชิวาวาของประเทศเม็กซิโกถ้ำนี้เต็มไปด้วยผลึกคริสโตยิปซัมที่ซิกแซกแทรกไปมาตลอดพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปีคริสต์ศักราช 2000 นี่เองตอนที่คนงานเหมืองกำลังดูดน้ำออกจากเหมืองสังกะสีตอนนั้นเองก็ได้เจอเข้ากับโครงสร้างวิบวับเป็นผลึกคริสโตที่นี่นั้นบริสุทธิ์มากและยังมีขนาดใหญ่ยาวราวๆถึง10เมตรได้เลยแถมยังมีมุมแหลมคมที่นักธรณีวิทยาเองก็ไม่สามารถบอกวันที่เกิดขึ้นได้ต่อให้ใช้วิธีตามแบบแผนก็ตามแต่โชคดีที่นักวิจัยได้ไปเจอเข้ากับตัวอย่างแบคทีเรียที่อายุ 50,000 ปีอยู่ข้างในโครงสร้างซับซ้อนที่1และการทำงานในถ้ำนั้นลำบากเหลือแสนเพราะว่าอุณหภูมิในถ้ำนั้นสามารถพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึง58องศาเซลเซียสแถมความชื้นก็สูงอีกนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทำความเย็นแบบพิเศษเพื่อลงไปในถ้ำต่อให้ไปแค่ระยะทางสั้นๆก็ตามแต่โชคไม่ดีตรงที่บริษัทที่เป็นเจ้าของเหมืองนั้นปล่อยน้ำหมอกให้ท่วมซะงั้นไม่ยอมให้มีการศึกษาเพิ่มเติม